ข้อต่อไปครับข้อนี้เขาบอกว่าถังสูง4เมตรมีก๊อกจากพื้น80มีก๊อกนะครับสูงจากพื้น80ซมพื้นที่หน้าตัดเป็น4ซมถ้ามีน้ำเต็มถังแล้วเปิดก๊อกจงหาอัตราเร็วจงหาอัตราไหลนะครับไม่เท่ากับอัตราเร็วนะต้องระวังเลยไอ้นี่ของน้ำจากก๊อกอัตราไหลคืออะไรครับอัตราไหลคือ A คูณกับ V ไปเลยใช่ป่ะหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีใช่ป่ะแต่อัตราเร็วก็คือ V ตัวเดียวใช่ป่ะครับ V แค่ตัวเดียวหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีที่เขาต้องการให้หาคืออะไรครับอัตราไหลโอเคว่ะดังนั้นข้อนี้อ่านโจทย์เสร็จเนี่ยเราอาจจะงงดังนั้นถ้าเรายังไม่ชำนาญขั้นแรกที่พี่แนะนำคือวาดรูปก่อนถังสูง4เมตรก๊อกสูง80เซน80เซนก็คือ 0.8 เมตรดังนั้นด้านบนก็สูง 3.2 เมตรใช่ป่ะแล้วเปิดก๊อกเนี่ยต้องหาอัตราไหลจะเห็นได้ว่าก๊อกเนี่ยครับพื้นที่หน้าตัดของก๊อกเรารู้แล้วอะใช่ป่ะว่า A เนี่ยคือ4ตารางเซนติเมตรหรือเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ4ตารางเมตรก็มาจากการเปลี่ยนหน่วยอะจำได้ป่ะก็คือเดี๋ยวทวนนิดนึงก็ได้1เมตรเป็น100เซนติเมตรใช่ป่ะแสดงว่า1ตารางเมตรนะครับเป็น100กำลัง2ใช่ป่ะตารางเซนติเมตรแสดงว่า1ตารางเมตรเท่ากับ10กำลัง4ตารางเซนติเมตรแสดงว่า1ตารางเซนติเมตรนะครับก็เป็น10กำลังลบ4ตารางเมตรดังนั้นข้อนี้ก็บอกว่า4ตารางเซนติเมตรก็คือ4คูณ10กำลังลบ4ตารางเมตรนั่นเองเขาบอกว่าเขาต้องการหลอดการไหลเนี่ยเขาต้องการอัตราการไหลเนี่ยคือเขาต้องการ A คูณกับ V ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าเรารู้ A แล้วอะดังนั้นปัญหาของเราคือเราต้องรู้ V ให้ได้เพื่อให้เอามาคูณกับ A แล้วก็ได้คำตอบออกมาโอเคนะจะรู้ V ยังไงล่ะการรู้ V ตัวเนี้ยใช้หลักของอะไรดีครับแบรนูลี่ไงใช้หลักของแบรนูลี่หลักของแบรนูลี่บอกว่าอะไรครับพลังงานที่ตำแหน่งที่1เท่ากับพลังงานที่ตำแหน่งที่2ใช่ป่ะพลังงานที่ตำแหน่งที่1มีอะไรครับมีความดันมีอะไรครับมี1ส่วน2โล v กำลัง2 v 1กำลัง2บวกโล g h 1เท่ากับ p 2บวก1ส่วน2โล v 2กำลัง2บวกโล g h 2ถ้าจะคิดให้ง่ายครับเราใช้ตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งอ้างอิงเป็นตำแหน่งนี้เป็นระดับอ้างอิงโอเคนะ E 1ครับมีอะไรบ้างครับมีความดันความดันเนี่ยเนื่องจากว่าถังเนี่ยครับมันก็เปิดออกสู่อากาศถ้าให้ความดันของถังเนี่ยเปิดออกสู่อากาศอะความดันของถังก็เป็นความดันบรรยากาศก๊อกเนี่ยครับเปิดสู่อากาศต้องระวังเปิดสู่อากาศการเปิดสู่อากาศเนี่ยความดันของน้ำในก๊อกเนี่ยก็ต้องเป็นความดันบรรยากาศด้วย P จึงตัด P 1กับ P 2นะครับจึงตัดกันได้โอเคนะโล G H 1กับโล G H 2ถ้าพี่ให้ระดับที่2เป็นระดับอ้างอิงแสดงว่าโล G H 2ก็ต้องเป็น0ใช่ไหมครับที่เหลือก็แทนค่าแล้วครับโลตัดโลตัดโลไว้ซะจะเห็นได้ว่าที่ตำแหน่งที่1อ่ะครับน้ำมันอยู่นิ่งใช่มั้ยน้ำมันนิ่ง
ทำให้ v เป็น0ก้อนนี้ก็เป็น0ใช่ป่ะแสดงว่าพลังงานเนี่ย gh 1เนี่ยกลายมาเป็น1ส่วน2 v กำลัง2 v 2กำลัง2ใช่ป่ะแทนค่าระดับ g เป็น10 h เป็นเท่าไหร่เป็น 3.2 ก็เป็น 3.2 ส่วน10เท่ากับ1ส่วน2 v กำลัง2 v 2กำลัง2แสดงว่า v 2กำลัง2ครับเท่ากับ64ใช่ป่ะ v 2ก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็น8เมตรเปอร์เซกต์ได้ v 2มาแล้วหวานแล้วตอนนี้อัตราการไหลคือ a คูณกับ v ใช่ไหมครับพี่ให้อัตราการไหลแทนด้วยคำว่าเรทแล้วกันนะ av เท่ากับเรทรู้ a ยังครับรู้แล้วใช่ป่ะว่า a เท่ากับ4ตารางเซนติเมตรหรือเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ4ตารางเมตร v รู้ยังครับ v ก็รู้แล้วใช่ป่ะ8เมตรต่อเซกดังนั้นหลอดเรทของมันคือ8คูณ4ได้32คูณ10กำลังลบ4ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือเท่ากับ 3.2 คูณ10กำลังลบ3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเองข้อนี้ก็ตอบข้ออะไรครับขอไข่นั่นเองข้อนี้นะครับสรุปแล้วก็คืออันโจทย์ต้องระวังคำว่าอัตราการไหลเพราะว่าอัตราการไหลเนี่ยมันไม่ใช่อัตราเร็วนะอัตราการไหลเนี่ยได้มาจากการคูณ a กับ v ใช่ป่ะ a กับ v มาคูณกันซึ่งเรารู้อะไรแล้วครับเรารู้ a แล้วเราต้องหา v เฉยๆหา v ยังไงล่ะหา v จากสมการแมนูลี่นี่ไงถ้าเราไม่เข้าใจก็ทำไงครับวาดรูปก่อนวิเคราะห์โจทย์วาดรูปเขียนสมการแมนูลี่หา v ให้ได้ได้ v เท่ากับ8แล้วครับจะเห็นได้ว่า p 1กับ p 2เท่ากันเพราะว่าถังกับก๊อกเนี่ยเปิดสู่อากาศพี่ตัดกันได้พอดีใช่ป่ะได้ v เป็น8เอา8มาคูณกับ a ที่เราได้แล้วก็ได้คำตอบออกมาเป็นเรทคืออัตราการไหลเท่ากับ 3.2 คูณ10กำลังลบ3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเองคือคำตอบโอเค